สังกัดองค์การบริหารชนจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราขอ15มาชมพิธีไม้ไผ่ค่ะในโรงเรียนของพวกเราจะต้องได้เรียนวิชาดนตรีพื้นบ้านและเพลงดนตรีมีจำนวนบ่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและมีราคาค่อนข้างสูงพวกเราจึงได้มีแนวคิดที่จะนำที่จะสั่งพิธีจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นค่ะวันนี้เราขอ15มาชมวิธีการเฮ็ดพิธีไม้ไผ่ค่ะโดยเลือกลำพีว่าแกว่าอ่อนเกินไปมีขนาดเหมาะสมมีความแข็งแรงและสวยงามเจ้าเสียนลำนี้ค่ะครับผมเริ่มจากอุปกรณ์ครับผมเริ่มจากปิกอัพตัวพิ้นนะครับผมเริ่มแล้วก็มาเป็นวอลลุ่มครับอุปกรณ์ตัวนี้ของเป็นลูกบิดกีตาร์ครับอันนี้คือแพทเทิร์นพิ้นครับหรือว่าย่องนั่นเองครับผมส่วนอุปกรณ์ต่อไปครับคือซีแกมครับผมใบถ่ายยึดชิ้นงานครับตามประดับของอุปกรณ์ชิ้นงานเท่านั้นครับต่อไปคือพิโตครับผมอุปกรณ์ต่อไปครับคือเลื่อยฉลุครับผมแล้วก็ต่อไปครับคือกระดาษใต้ครับไปเก็บรายละเอียดชิ้นงานครับผมครับคือจิ๊กซอว์ไปถ่ายตัดใหม่แล้วก็อันนี้คือฟาวาไปถ่ายจ้องหุ้นแล้วก็ขินเจียเป็นอาคัดคิ้วเนื้อไม้ครับแล้วก็เนื้อวงเดือนและชิ้นผู้ถ่ายคือเครื่องคัดใหม่เป็นอาคัดคิ้วขั้นตอนแรกเขาก็จะนำไปไทยมาตกแต่งโดยการล่อตาไม้ไผ่และเก็บรายละเอียดให้สวยงามค่ะหลังจากการตัดแล้วถ้าแบบมาตัดเปิดเครื่องดิสก์ตอนต่อไปข้อสิทธิ์ทำการวาดสเกลติดที่กระบอกและย่องหลังค่ะข้อสิทธิ์ทำการวาดข
ของขนาดฟิงเกอร์บอร์ดนะคะจะอยู่ที่43เส้นและวัดจากท้ายฟิงเกอร์บอร์ดลงไปอีก13เส้นจะเป็นย่อหลังค่ะตอนต่อไปเป็นการจ้อใหม่เพื่อไส้ลูกบิดค่ะเฮ็ดหมูใส่ลูกบิดเสร็จแล้วใส่ลูกหนังค่ะขั้นตอนต่อไปก็เป็นวิธีการจอตัวละครย่านปั้นหมูปั้นแขก16เส้นและใช้เฟสทั้งหมด15เฟสตามมาตรฐานของทุกทั่วไปขั้นตอนต่อไปเป็นการเลื่อยช่องเฟสให้ลึกประมาณ2นิ้วเพื่อจะได้ชิดสังเกต
อนต้องไปก็จะเป็นการตอกเป็ดค่ะเลือกใส่ก้อนยางตอกจอหู้แล้วข้าวกับน้ำม่วงจอนที่ข้าวเตรียมไว้มาประกอบกับตัวพิ้นค่ะหลังจากนั้นก็ยึดท่อนแถข้าวกับตัวพิ้นค่ะนอกเขาให้แน่นๆค่ะท่อนแหกใส่กับว่าหลุ่นค่ะกระติดว่าลุ่มกับท่อนเขากับตัวพิ้นต่อไปก็เป็นการต่อลูกแจ็คเพื่อเสียบเครื่องขยายเสียงค่ะเ
หลังจากที่ประกอบแจ็คเสร็จแต่สิมาใส่ลูกยึดเพื่อตึงสายค่ะต่อไปก็จะเป็นการติดย่องหนาตอนต่อไปเป็นการร้อยสายครับผมของเสียงค่ะ